สโนว์อาวเตียงนอนไฟฟ้าสมาร์ทสวิงเบสไซส์คลิปอุปกรณ์ครบจบในกล่องเดียวค่ะรุ่นนี้เบาะนอนนุ่มสบายเนื้อผ้าระบายอากาศรอบทิศทางใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนัก9กิโลกรัมเรามาดูวิธีการประกอบกันนะคะขั้นแรกให้นำล้อติดกับฐานค่ะทั้ง4ล้อเมื่อประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาให้นำชั้นวางของนะคะต่อเข้ากับฐานได้เลยหลังจากนั้นให้เราดึงเนื้อผ้าให้ตึงนะคะค่อยๆดึงลงแบบนี้ได้เลยค่ะทำแบบเดียวกันทั้ง4ด้านค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เรานำขาเตียงนะคะมาประกอบกับฐานให้ดูด้านที่เป็นสติ๊กเกอร์ตัว A นะคะให้เราต่อด้านเดียวกันลงไปดันขาเตียงลงไปให้สุดนะคะจะมีเหล็กล็อกอยู่ด้านในค่ะต่อมาให้เรามองหาด้านหน้าเตียงนะคะจะสังเกตว่ามีปุ่มสีเงินทางด้านนี้ค่ะทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะนำแผ่นไม้มาวางประกอบเข้าด้วยกันค่ะค่อยๆวางลงนะคะให้เรากดปุ่มเงินค่ะเพื่อให้แผ่นไม้ลงล็อกหลังจากนั้นก็นำบาร์เหล็กค่ะต่อเข้ากับแผ่นไม้ได้เลยจะมีช่องด้านล่างทั้งสองฝั่งนะคะและเราจะนำเนื้อผ้านะคะมาวางกับขาเตียงได้เลยค่ะให้หันด้าน A เข้ากับด้าน A ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเนื้อผ้าสีเทาด้านล่างให้นำมาครอบกับตัวบาร์เหล็กได้เลยค่ะทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งนะคะและเราจะทำการล็อกเนื้อผ้าค่ะโดยการใช้เชือกตรงนี้ค่ะที่มีกระดุมติดอีกฝั่งนึงนะคะทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งได้เลยค่ะเบาะนอนนะคะจะเป็นแบบระบายอากาศได้ดีมีผ้าปูมาให้เลยค่ะข้างในจะเป็นแบบกันน้ำได้ถึง 100% เลยนะคะเราก็นำเบาะนอนมาวางในนี้ได้เลยมุ้งจะเป็นขอบยางยืดนะคะใช้กันยุงกันแมลงได้ค่ะเวลาใช้ก็วางไปบนเตียงแบบนี้ได้เลยและจะมีโมบายติดมาให้นะคะสามารถนำโมบายอื่นๆมาแขวนได้นะคะเพราะว่าติดตั้งง่ายค่ะเป็นแค่แถบเวลโคตรงนี้นะคะและมีสายรัดเตียงมาให้2เส้นด้วยค่ะตัวเตียงจะมีอะแดปเตอร์และสายไฟมาให้นะคะให้เรานำสายไฟต่อที่ด้านใต้เตียงและอีกด้านนึงจะเป็นหัว USB ค่ะให้นำต่อเข้ากับอะแดปเตอร์และเสียบที่ปลั๊กที่บ้านได้เลยเมื่อเราเสียบกับปลั๊กที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดเปิดรีโมทด้วยปุ่มนี้ได้เลยค่ะเตียงก็จะเริ่มทำการไกวอัตโนมัติและมีเสียงเพลงกล่อมเบาๆนะคะระดับการไกวปรับได้2แบบค่ะ20ครั้งต่อนาทีและ30ครั้งต่อนาทีค่ะตัวเตียงจะมีมาให้ทั้งหมด8เพลงนะคะสามารถกดเปลี่ยนเพลงได้ด้วยการกดปุ่มนี้ค่ะและยังสามารถเพิ่มลดเสียงเพลงที่ปุ่มด้านล่างได้นะคะหากต้องการปิดเพลงกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะเนื้อผ้าตะข่ายทำจากเส้นใยเทนเซลทำให้ระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะหากต้องการเปิดข้างเตียงให้แกะกระดุมเลื่อนปุ่มแล้วยกขึ้นแบบนี้เตียงสามารถปรับระดับได้ถึง10ระดับนะคะวิธีการปรับให้กดปุ่มสีเทาค่ะแล้วเลื่อนแบบนี้เลยค่ะเราสามารถปรับให้ศีรษะสูงกว่าได้นะคะเพื่อใช้เป็นเตียงกันกดไหลย้อนได้ด้วยค่ะเมื่อปรับระดับเรียบร้อยแล้วให้ลูกนอนแบบนี้ได้เลยค่ะด้านล่างยังมีชั้นวางของด้วยนะคะและเตียงสโนว์อาวมีล้อให้ทั้งหมด4ล้อเลยค่ะเข็นลื่นแล้วก็ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากเลยเราสามารถล็อกและปลดล็อกล้อได้นะคะปลดล็อกดันขึ้นเมื่อต้องการล็อกให้กดลงในเซตจะมีกระเป๋าเก็บเตียงมาให้ด้วยนะคะทำให้เราพกพาเตียงได้สะดวกมากๆเลยเตียงมีรับประกันโครงสร้างและมอเตอร์1ปีค่ะสนใจสอบถามที่พุงกลมได้เลยนะคะ